ัญญาฟาดสะดุ้งแฟนใหม่เธอหน้าคุ้นคุ้นแชร์เพจดังชาวเน็ตสงสัยมูฟออนไวหรือธัญญาฟาดสะดุ้งแฟนใหม่เธอหน้าคุ้นคุ้นแชร์เพจดังชาวเน็ตสงสัยมูฟออนไวหรือคบซ้อนยงนักร้องหนุ่มธัญญาฟาดสะดุ้งทำเอาชาวเน็ตตั้งวงวอเอ๊ะกันใหญ่เมื่อเพจดังเจ๊มอย108โพสต์ข้อความการมูฟออนไวไม่ผิดเพราะคนเรายินใจต่างกันแต่การมูฟออนที่แบบมึงไปงุ้งงิ้งกับคนที่คุณบอกไม่มีอะไรอีกคนที่เคยทำให้เรามีปัญหากันมันทำให้สงสัยนะว่าสรุปเมืองมูฟออนไวหรือเคยคบซ้อนด้านนักร้องสาวธัญญาอาสยามไม่รอช้าแคปมาโพสต์ตอบพร้อมทำเพลงแฟนใหม่เธอน่าคุ้นๆเหมือนคนที่คุณบอกว่าไม่มีอะไรเยอะยะหลอกซับซ้อนซับก็มานะคะธัญญาฟาดสะดุ้งงานนี้ชาวเน็ตจับโยงถึงเรื่องราวความรักกับอดีตหวานใจออกสุพนัสที่ก่อนหน้านี้ได้ออกมาเปิดใจเป็นถึงสาเหตุที่ต้องเลิกกับนักร้องสาวพร้อมยอมรับผิดว่าได้ไปหารอยยิ้มใหม่กับผู้หญิงคนอื่นแต่เจ้าตัวก็ยืนยันว่าเป็นแค่คนคุยไม่มีอะไรเป็นเพื่อนเท่านั้นธัญญาฟาดสะดุ้งในโพสต์ดังกล่าวมีผู้มาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากอาทิข้อความว่าแฟนเธอหน้าคุ้นๆเหมือนคนที่บอกว่าไม่มีอะไรเท่ากับตอนนั้นมันตอนแหลค่ะอีเจ๊ด 5555 ตัวชงนั่นไหนบอกจะโสดคำว่ายังไม่พร้อมมีใครไม่มีอยู่จริงเป็นต้นธัญญาฟาดสะดุ้งขอบคุณรูปจากไอจีธัญญาขีดล่างอาสยามสรยุทธ์ถามนิ่มๆศรีสุวรรณขู่โน้ตอุดมวิจารณ์ประยุทธ์ชาวเน็ตเบิกเนตรเขาวิจารณ์ทุกรัฐบาลสรยุทธ์ถามนิ่มๆศรีสุวรรณขู่โน้ตอุดมเดี๋ยวเจอกันปมจัดเดี่ยว13วิจารณ์ประยุทธ์ชาวเน็ตเบิกเนตรชี้เขาวิจารณ์ทุกรัฐบาลกรณีนายศรีสุวรรณจรรยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กถึงโน้ตอุดมคนบันเทิงชื่อดังจัดเวทีเดี่ยว13พูดถึงสถานการณ์ทางการเมืองพร้อมตั้งคำถามถึงการปฏิบัติหน้าที่ของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาโดยศรีสุวรรณระบุว่าโน้ตเดี่ยว13ให้ท้ายม็อบก้าวล่วงหรืออย่างไรพูดเอามันเอาฮาไร้เหตุผลและให้ข้อมูลอันเป็นเท็จต่อสาธารณชนก่อนจะทิ้งท้ายว่าเดี๋ยวเจอกันพี่สีมาแล้วซัดเดี่ยว13เดี๋ยวเจอกันให้ข้อมูลเท็จพูดเอามันวิจารณ์วิกตู่ขณะที่สรยุทธ์สุทัศนจินดานักเล่าข่าวชื่อดังได้โพสต์สเตตัสของนายศรีสุวรรณพร้อมเขียนข้อความประกอบว่าตรงไหนโดยโพสต์ดังกล่าวของสรยุทธ์มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากโดยส่วนหนึ่งวิจารณ์นายศรีสุวรรณพร้อมระบุว่าโน้ตอุดมวิพากษ์วิจารณ์การทำหน้าที่ในทุกรัฐบาลรวมข้าวแรงไม่หยุดคนเต็ง2ทะลุ8คนเทนนิสแคลคอมการแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิงนานาชาติเก็บคะแนนสะสมอันดับโลกรายการแคลคอมแอนด์ CCAU Industry 4.0 ITF World Tennis Tour 2022ครั้งที่2ชิงเงินรางวัลรวม25,000 ดอลลาร์หรือประมาณ 925,000 บาทณสนามเทนนิสทรูอารีนาหัวหินสปอร์ตคลับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เมื่อวันที่13ตุลาคม
2565ในประเภทหญิงเดี่ยวเป็นการแข่งขันรอบ2 16คนรวมข้าวลลนาธารฤดีนักวดดาวรุ่งไทยวัย18ปีมือ56เยาวชนโลกและมือ1077ของโลกพบงานหนักอย่างเต็ง2เนฟิซาเบอร์โบโรวิชนักวดวัย23ปีจากบอสเนียและเฮอร์เซโกวีหน้ามือ228ของโลกแต่ปรากฏว่าลลนาสามารถโชว์ฟอร์มได้ดีหวดด้วยความมั่นใจไม่หวั่นแม้เป็นรองใช้เวลาไป1ชั่วโมงคนเต็ง2ลงได้2เซตรวดด้วยสกอร์ 6-2 และ6-2 ส่งผลให้ลลนาผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปโดยแมตช์นี้ลลนาเสิร์ฟเอสได้5ครั้งเสีย3ดับเบิลฟอลต์ในขณะที่เนฟิซาเบอร์โบโรวิชเสิร์ฟเอสได้ครั้งเดียวเสียถึง6ดับเบิลฟอลต์ด้านลับลักษิกาคำขำนักเทนนิสไทยวัย29ปีมือวางอันดับ7ของรายการและมือ352ของโลกยังอยู่ในเส้นทางการแข่งขันหลังจากออกแรงหวดถึง3เซตในการแข่งขันรอบ2กับเอคาทรีนามาคลาโควานักหวดรัสเซียดาวรุ่งวัย18ปีมือ436ของโลกก่อนที่ลักษิกาจะใช้ความเก่าเฉือนเอาชนะไป 2-1 เซต 6-43-6 และ 6-3 โดยใช้เวลาในการแข่งขันถึง2ชั่วโมง15นาทีลักษิกาผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศหรือ8คนสุดท้ายไปพบกับลลนานักหวดรุ่นน้องดาวรุ่งในวันที่14ตุลาคม2565ในส่วนผลการแข่งขันคู่อื่นหญิงเดี่ยวรอบ2มนัญชยาสว่างแก้วชนะนาตาเลียเซียลิสกาเยอรมนี 6-3 6-2 เพียงทานผลิตพืชมือวาง6แพ้สหายายามาลาปัลลีอินเดีย 5-74-6 ไปโจซวนจีนชนะเอริกะเซมะมือวาง8ญี่ปุ่น 6-4 6-0 ลู่เจียจิงมือวาง5จีนชนะเอมิลี่ไซโบเยอรมนี 7-6 3 6-0 หว่องหงอี้โคดี้ฮ่องกงชนะเอคาทรีน่าเรโกมือวาง3 6-37-6-5 หญิงคู่รอบก่อนรองชนะเลิศเพียงทานผลิตพืชเอริกะเซมะคู่มือวาง1ไทยญี่ปุ่นแพ้หวังเฉาอี้หว่องหงอี้โคดี้ไต้หวันฮ่องกง 6-7 4-74-6 สลักที่ปุ่นเมืองเวลาแทมแฮนกาไทยอินเดียแพ้ซิเบกคูลัมบาเยว่าเอคาทรีน่าเรโกคู่มือวาง2คาซัคสถาน 2-6 1-6